คนวันนี้ก็คือจบการเดินทัวร์มาในเมืองกอรี่นะคะกอรี่อันนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในเมืองเพื่อไปซื้อวายแล้วก็กลับที่พักนะคะก็คือวันนี้ตอนเย็นกินให้ที่พักเขาทำอาหารให้ก็เป็นพวกแกงกะหรี่บ้านเขาแหละพวกเคอรี่มาแล้วสองคนข้างหลังลูกทัวร์เดี๋ยวจะพาเดินไปที่ในเมืองนะคะไปดูว่าเผื่อใครมาแล้วอยากไปซื้อวายอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้หาง่ายๆแต่ว่าเขาก็มีขายนะเป็นช็อปทุกคนเดี๋ยวทินพาเดินไปดูเผื่อใครอยากได้แหมทุกคนเห็นป่ะมันก็เป็นแค่เป็นเซอร์เคิลเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเดินวนแล้วก็มาจบอยู่ตรงเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นที่พักอ่ะพี่เปียกเนี่ยเขาก็มีที่พักที่อยู่แถวนี้เลยนะคะเดินลงมาก็เจอของกลมของกินทุกคนทินว่าจะลองมะพร้าวอีกรอบยังไม่ได้ลองสีเหลืองเว้ยนี้สวยจังเลยตรงเนี้ยมุมเนี้ยสวยเนาะสวยนะฟิลยุโรปมากจ้าแต่ว่ามีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้ก็เลยเอเชียบุดดิสอันนี้เป็นเทมเพลเป็นวัดนะคะอันนี้โอ้มีวัดอยู่ในนี้ด้วยพี่เปียกนี่มีวัดอยู่ในนี้ด้วยนี่เป็นวัดวัดบ้านเขานะคะสวยมากใช่แต่ไม่มีคนเข้าไปเพราะว่าน่าจะต้องถอดรองเท้าอ่ะทุกคนอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นที่พักด้วยเนี่ยเออสวยดีนะเนี่ยอุ้ยมุมนี้สวยอ่ะนะทุกคนพี่วิชาไม่ไหวร้อนคือทางเลือกเพราะว่าเดินไม่ไหวร้อนทุกที่ร้อนจะมาแถวนี้นะทุกคนแนะนำมาช่วงเย็นดีกว่าจะได้เดินแบบสบายสบายเลือกเมื่อวานแทนนะคะช่วงเป็นช่วงเด็กนักเรียนเลิกอ่ะทุกคนจะมีโรงเรียนอยู่ข้างในพวกตุ๊กเขาก็เลยจะแบบว่าอายิ่งนิดนึงจ้าเพราะว่าฉันจะมีลูกค้าเยอะนี่แค่เล่นๆจ้ามีขอเทนนิสตัวนึงจ้าข้างในความวุ่นวายท้องถนนบ้านเขานะทุกคน ช่วงเลิกเรียนนี่แต่เด็กๆบางอย่างเยอะมากทุกคนอุ้ยอันนี้ไม่เคยกินแบบพี่ที่เป็นแผ่นๆขายไม่แพงนะเนี่ยกะหรี่พับนี่นะคะทุกคนง่ายๆเลยก็คือสังเกตตรงที่มันเป็นรถสถานีรถบัสนะคะแล้วก็เดินเลียบทางไปเลยจนสุดพอสุดแล้วเราก็เลี้ยวขวาไปอีกหน่อยก็มันจะเขียนอยู่แล้วว่า Wine and Spirits นะคะขาย Wine แล้วก็พวก L อย่างอื่นด้วยเลี้ยวขวาตรงนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าจะมาจากที่ทินไปตะเกียกอลีฟอร์ดอ่ะคือเห็นปะเห็นได้ตรงไอ้นะคอกทาวเวอร์ปะแล้วก็แค่เดินตรงมาตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยเราก็เดินเข้าซอยไปซอกนี้ไปเลยนะคะต้องระวังรถนิดนึงนะที่นี่ขับกันแบบวู้นี่ทุกคนถึงแล้วป้ายนี่ไงป้ายสีเขียวๆเนี่ย Wine and Spirits ร้านนี้นะคะเอาไปโดดไม่ได้เย็นเลยนะขายวายแต่ไม่ได้เปิดแอร์นะทุกคน Open Hi Hi again We are backเป็นช็อปเลือกก่อนแม่เหมือนเดิมอะเมื่อวานหนูกินแล้วปวดหัวมันเหมือนเป็นไวน์ทำอาหารหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นแบบมันเขียนว่าพรีเมียมไวน์เดี๋ยวหาที่มันได้นี่นิดนึงแซ่บๆนิดนึงวันนี้นะแป๊บนึงแซ่บๆแต่ไม่ต้องแพงมากเราจะกินตัวนี้นะคะของชิลีปี2020ตกประมาณขวดละตีกลมๆ500เนี่ย 3,900 มีไป 4,000 ก็ประมาณ470กว่าบาท500นั่นแหละได้แล้ววันนี้กับลูกพี่เราพี่เราไปแลกเงินอีกแล้วนะทุกคนเนี่ยให้ดูสินค้าบ้านเขา Panda Baby พวก Natural Herb ไม่มีไม่ใช่แบรนด์ใช่แต่ว่าเขาก็ทำไปคล้ายบ้านเราแบรนด์บ้านเขาไงเอออันนี้ควรใช้อย่างยิ่งอีครีมกันแดดไงเพราะว่าแดดบ้านเขามันโคตรแรงแรงขนาดไหน SPF บ้านเขาคือ90พลัสนะจ๊ะยืนรอตุ๊กตุ๊กนะทุกคนมาที่นี่จริงๆนะแอปไอพิกมีเนี่ยช่วยชีวิตได้จริงๆทุกคนเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งเผชิญกับพวกที่แบบมันเรียกแล้วก็โกงราคาเงี้ยพิกมีไปเลยราคาสบายแล้วแต่ว่าเราจะให้ติ๊กเขาเท่าไหร่นะคะตุ๊กแล้วนะทุกคนก็คือทิกของที่นี่ถ้าเกิดว่าเราเรียกเราเรียกรถจากพิกมีอ่ะแล้วเขาไม่ยอมมามันนานเนี้ยเราสามารถยกเลิกแล้วก็เราอาจจะหาตุ๊กๆแถวๆนั้นแต่ว่าเราบอกราคาที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าฉันเรียกตรงเนี้ยเท่านี้อ่ะก็จะโอเค
อย่างเงี้ยไม่โดนโกงอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะโอ้โหตาเป็นแพนด้าเป็นทริคเดิมมาก่อนนี่เราโดนมาแล้วใช่เราโดนมาแล้วอันนี้เราก็เลยเรียกลุงที่เขาอยู่แถวนั้นนะคะบอกว่าพี่มีเรียกแค่500กว่าแต่เราจะให้ลุงประมาณ600คนไม่ไกลทุกคน100กว่าบาทนี่6กิโลก็ราคาโอเคมากเลยนะหมายถึงสำหรับคนขับนะมันไม่ได้ไกลมากพี่พักแล้วน้องหมาร้องอีท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 ีเธอไปไหนกันมาดูความแรงของคลื่นทุกคนคลื่นแรงแต่ลมมันไม่ได้แรงมากนะฟ้ายังใสเจี๊ยบวันนี้ไม่น่าจะมีฝนละฝนในระหว่างที่รออาหารเย็นนะคะอันนี้เป็นเวลาเวลาประมาณ6โมงกว่าๆนะคะที่เมืองกาลีพามาดูพระอาทิตย์อีกแล้วเพราะเป็นคนชอบดูพระอาทิตย์ตกดินมากเพราะว่าถึงแม้จะดูทุกวันก็ไม่เบื่อนะเพราะว่ามันก็ไม่เหมือนกันทุกวันเนาะเพราะว่าไฮเยอะมากเลยคือพระอาทิตย์ตกดินแต่ละวันไม่เหมือนกันนะขอบอกอันนี้เหมือนเขาจะมาจับเลยสักอย่างที่เห็นเด็กเหมือนเอาไอ้นี่มาดูเด็กน่ารักวิ่งเล่นเขาก็มีความสุขเนาะมีความสุขนะเนาะคลิปนี้ทินมาทินชอบมากเลยนะจะพาถ้าเกิดใครมาอยากมาพักที่นี่นะคะมี2ห้องพักเอ้ยมี2ห้องเท่านั้นนะคะเป็นคล้ายๆเป็นเกสต์เฮาส์ของกาลูเพราะว่าเจ้าของเขาพักอยู่ข้างหลังถ้าใครอยากมานี่เลยเขามีอยู่ใน booking.com นะทุกคนสมันบีชเกสต์เฮาส์ที่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นหน้าไฮอ่ะเขาคิดคืนละเท่าไหร่แต่ของทีนะคิดประมาณคืนละ 1,200 นะคะมีอาหารเช้าให้ด้วยโอเคเลยนะสะอาดสะอ้านมากเขาขยันสุดๆเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้อาหารเราหน้าตาเป็นยังไงนะคะอาหารเย็นพรุ่งนี้กลับแล้วม้อยเขาน่าจะมาอีกศรีลังกาคะถือว่าโอเคมากเลยนะที่ชอบเพราะว่าคนส่วนใหญ่พูดว่าส่วนใหญ่เพราะว่าคนดีไม่ดีอ่ะมันก็มีกันทุกที่ใช่ป่ะทุกคนแต่ที่นี่คนส่วนใหญ่เขารู้สึกว่าน่ารักมากอ่ะโดยเฉพาะคนโลโก้อ่ะเขาดูจริงใจดีน่ารักเนาะมาเป็นคู่ดูพระอาทิตย์ตกดินน่ารักโอ้ยสวยขนาดนี้เนาะหมาตัวนี้เขาไม่ไปไหนเลยเขานอนเฝ้าตลอดเลยอะเด็กๆเขาเฟรนลี่มากเลยนะเขานั่งเฝ้าเขากลับมาก็อีทีทีไหนนะจำได้ไหมที่ทีมบอกว่าเราให้เขาทำอาหารเย็นให้คนละ2,500รูปีดูข้าวข้าวใหญ่มากนี่วายเราได้มาวันนี้เราดื่มกับลูกพี่ของเราแก้วเฉพาะกิจใหญ่มากเลยมันคืออะไรดีแล้วเดี๋ยวถ้าเหลือเราให้น้องหมามันรออยู่มันไม่เชิงผัดแต่เขาแค่เป็นข้าวสวยนี่แหละแต่ว่าเขาก็เอาอะไรรวยๆให้มันหอมๆมันป้าเป็นหอมแดงแล้วก็เป็นใช่ผัดดำนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักผัดมั้งใช่ป้าถั่วผักยาวเป็นดอลเคอร์รี่ที่เป็นถั่วคนที่วันนี้ที่ไปกินตอนอาหารกลางวันจริงตอนแรกนึกว่าเขาจะเอาโปะข้าวมาให้เราเนี่ยอันนี้คือโอ้โหแปลว่าเยอะมากเลยนะเนี่ยดูห่อละ2เม็ดเป็ดดูสลัดกระเทยบะเริงนะคะสลัดคนนี้คือเป็นเคอร์รี่ไก่นะมืดอ่ะเฮ้ยน่ากินน่ะมันเป็นเหมือนไก่บ้านเลยอ่ะมันไม่เหมือนเคอรี่ที่ขายตามร้านอ่ะอันนี้คือเป็นแบบบ้านๆเลยจะชิมให้ดูอันนี้ก็คือจอเคอรี่สีเหลืองๆ Thank you รสชาติคือความเผ็ดร้อนอร่อยกว่าร้านอาหารวันนี้อันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนรสมือแม่ประมาณอร่อยเพราะว่าอันนี้อารมณ์ประมาณถั่วฝักยาวผัดบ้านเราอะทุกคนก็คือมาออกจืดๆนิดๆถั่วแขกเนี่ยถั่วแขกผัดสีเขียวแล้วก็กินกับไอ้ดอเคอรี่เนี่ยคือเข้ากันมากอร่อยถ้าเป็นแผ่นแค่แล้วก็มาจิ้มกับอีดอร์เคอร์รี่ไอ้นี่เหมือนเอ็กเปิดที่เนี่ยเปิดอะไรนี่อร่อยอ่ะกินไก่นั้นอ่ะผัดประดำอ่ะ
very good. Wow. Very nice. Yummy. Oh.ก็ของจริงเนี่ยแม่แต่ลูกเนี่ยจำปูก็เหมือนกันมากเลยนะทุกคนดูไก่ปะดูไก่สี่ชิ้นเบลล์เลยอ่ะน้องหมาก็แบบรออยู่ข้างล่างน่าจะไก่บ้านนะเนี่ยชิ้นเบลล์ชิมไก่ครับว้าวไก่บ้านเนื้อคือดีเนื้อไม่ยืดเนื้อแน่นมากอุ๊ยอร่อยอ่ะเซเลยถ้าคุยกันรู้เรื่องนะก็คือเขาบอกว่าเขาคิดหัวละ2,500ถือว่าถูกมากนะทุกคนแล้วเป็นอาหารแบบพื้นเมืองจริงๆอร่อยมากถ้าใครได้มีโอกาสมันกอลี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 กอกอลีคนนั้นบอกนะกอลีเรามาพักที่สมานบีชเกสเฮาส์แล้วก็ลองให้เขาสั่งให้ภรรยาเขาทำให้กินภรรยากับลูกเขาจะเป็นแม่บ้านแม่เดือนให้เขากินนะลองต้องลองอันนี้นะคะคือคุ้มกับราคาอร่อยจริงอันนี้น่าจะก็ได้อาหารศรีลังกาที่ตั้งแต่มานะพี่เนาะที่อร่อยที่สุดแล้วจริงคือรสชาติจัดจ้านอาเชียสตัวบ้านๆกินน้ำกลางเสียงคลื่น